เดี๋ยวเรามาดูความร้อนแรงของทางการเมืองดีกว่าฮะได้ค่ะเพราะวันนี้เนี่ยน้องอายเนี่ยเขาเรียกว่าทุ่มเทพลังในการทำข่าวมาเลยนะครับวันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยจะต้องเป็นปรากฏการณ์เรื่องนี้เลยค่ะเป็นเรื่องของการเมืองที่วันนี้ต้องบอกว่าเขาฮิตเลข2ตัวกันวันนี้นะก็มีการหลังจากที่เมื่อวานนะคะเป็นการรับสมัครสมาชิกสสนะคะแบบแบ่งเขตไปแล้วใช่ครับผมวันนี้ค่ะก็เป็นแบบปาร์ตี้ลิสต์เป็นคิวของปาร์ตี้ลิสต์เป็นของพรรคการเมืองนะครับคึกคักมากพอสมควรค่ะเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็โอ้โหมากันด้วยบรรยากาศมีเห็นไหมอย่างเมื่อกี้อย่างในคลิปเนี่ยนะคะก็จะมีการทักทายกันระหว่างครัวนะโอ้โหสนุกสนานกันเลยเหมือนเป็นวันรวมญาตินักการเมืองเลยนะฮะดูไกลๆนะครับเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกสร้างปรากฏการณ์ครับเลข2ตัวไปเลยครับก็วันนี้ครับตั้งแต่ช่วงเช้าครับแกนนำพรรคการเมืองต่างๆครับมีการเดินทางมายังอาคารไอรวัฒน์พัฒนาฮะศาลาว่าการกรุงเทพมหานครครับซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อหรือสสบัญชีปาร์ตี้ลิสต์นะครับเป็นการจับฉลากนะครับหมายเลขผู้สมัครท่ามกลางเนี่ยการต้อนรับของบรรดากองเชียร์ของแต่ละพรรคครับที่ชูป้ายนะโห่ร้องแล้วก็เรียกขวัญกำลังใจให้กับทีมผู้สมัครอย่างล้นหลามครับขณะที่นะครับมีหนึ่งบุคคลฮะคือคุณชูวิทย์ครับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ครับที่เปิดเวทีคู่ขนานมีการต่อต้านนโยบายกัญชาบริเวณด้านหน้าอาคารโดยไม่มีเหตุรุนแรงครับโดยการจับสลากครับผู้สมัครปฏิริษีวันแรกนะครับจัดภายในห้องบางกอกฮะซึ่งผู้สมัครจะต้องเดินทางมาลงทะเบียนที่ด้านหน้าครับก่อนจะรอกกต.เรียกเข้าไปจับสลากตามลำดับพรรคครับโดยในวันนี้ฮะมีพรรคการเมืองครับเขาเรียกว่ามาลงทะเบียนถึง53พรรคครับน้องอายในช่วงเช้าก็49พรรคค่ะมาถึงวันนี้สองโมงครึ่งนะคะก็คือบ่ายสองโมงก็เป็น53พักครับใช่ก็ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่มีการจำกัดจำนวนสื่อมวลชนที่จะเข้าไปสังเกตการด้านในครับเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ฮะแต่ได้มีการถ่ายทอดให้รับชมผ่านจอด้านนอกแทนครับค่ะขั้นตอนจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะครับผมมีการเรียงลำดับค่ะยื่นการสมัครต่อกกต.นะคะซึ่งพักการเมืองก็จะต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนที่กกต.จะเป็นคนจับฉลากเรียงลำดับพักก่อนค่ะจากนั้นก็จะตรวจสอบฉลากนะคะแล้วก็เชิญตัวแทนของพักขึ้นมาค่ะบรรยากาศที่น่าสนใจก่อนการจับฉลากวันนี้ค่ะก็คือการอย่างที่เห็นเลยการทักทายระหว่างแกนนำพักค่ะไม่ว่าจะเป็นระหว่างคุณอนุทินชาญวีรกูลจากภูมิใจไทยกับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะแล้วก็คุณองอาจค้ามไพบูลย์เมื่อกี้เนาะแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์กับคุณเมื่อกี้อะไรคุณเสรีพิสุทธิ์ใช่จากเสรีรวมไทยค่ะคแล้วก็ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษก็นี่เลยค่ะเป็นใครไปไม่ได้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรที่ระหว่างรอเรียกเข้าห้องค่ะก็ไม่ได้มีการมานั่งเคียงข้างกันเนาะเมื่อวานแม้จะมานั่งแล้วก็มีประเด็นนิดนึงค่ะไล่เรียกกันแต่ว่ามาใกล้ไล่เรียกกันแต่ก็นั่งคนละฝั่งคนละฝาขนาดนิดนึงอ่ะเนื่องจากกองทัพสื่อมวลชนเนี่ยห้อมล้อมรอทำข่าวเป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยพลเอกประวิตรไอ้พลเอกประยุทธ์นะครับขออภัยครับท่านนายกครับให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าห้องจับสลากครับหลังถามว่ามีความมั่นใจแค่ไหนครับก็พลเอกประยุทธ์ตอบว่าฉันก็ต้องมั่นใจสิและขอขอบคุณทุกกำลังใจครับขอให้กำลังใจกลับไปทุกคนนะจ๊ะเมื่อถามว่านะฮะอยากได้เบอร์ไหนเป็นพิเศษครับท่านนายกบอกว่าก็ไม่ตอบพร้อมยกมือ2นิ้วแทนครับด้านบิ๊กป้อมเองนะก็มาแบบใจบันดาลแรงเหมือนเดิมครับทันทีที่สื่อรุมยิงคำถามเนี่ยบิ๊กป้อมบอกนะครับว่าสื่อนั่งลงก่อนครับข้างหลังจะได้ภาพเหมือนกันครับแล้วก็เผยว่าคาดหวังปาร์ตี้ลิสต์อยู่ที่50ที่นั่งครับขณะที่ของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะมีการควงพี่สาวคุณหนูนากาญจนาครับมาร่วมรุ้นเบอร์นำโชคครับโดยให้สัมภาษณ์ครับว่าไม่มีเลขในดวงใจครับแต่มีความตั้งใจจริงที่จะมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนครับโดยคุณหนูนาเนี่ยกล่าวเสริมนะครับว่านโยบายพรรคเนี่ยจะต้องเป็นจริงได้ไม่เน้นขายของครับแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของการดูแลสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อกี้น้องอาจจะพูดถึงเรื่องท่านนายกนะบอกว่าชู2นิ้วแล้วปรากฏว่าได้เบอร์อะไรครับ22กันไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้อีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณวรวุฒิให้สัมภาษณ์ก่อนครับค่ะกล่าวว่าไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งนะครับที่ตั้งเป้าเอาไว้ทั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ระบบแบ่งเขตครับวันนี้ยื่นแคนดิเดตนายกด้วยหรือเปล่าคะยื่นครับคนเดียวครับก็คนเดียวก็ใช่ครับก็คนที่พูดเนี่ยแหละครับงั้นให้คนนี้แนะนำแทนดีไหมคะสำหรับแคนดิเดตนายกค่ะก็ตลอดระยะเวลา4ปีนะคะที่วรวุฒิทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะคะก็ว่าให้พี่น้องประชาชนตัดสินได้นะคะว่าเขามีผลงานพอที่พี่น้องจะเลือกพรรคที่เขาเป็นผู้นำนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเสนอชื่อเขาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนะคะแต่สิ่งที่จะบอกได้คือเราเป็นหัวหน้าพรรคและสมาชิกแต่ละคนนะคะเราไม่เน้นนโยบายโน้นและแข่งแล้วนะคะเน้นนโยบายที่จะสร้างความยั่งยืนแก้ปัญหาในวันนี้โดยไม่ก่อ
็ไปกันที่บรรยากาศด้านในห้องจับฉลากกันบ้างค่ะกกต.จับฉลากเรียงลำดับพรรคก่อนค่ะอย่างที่บอกนะคะจากนั้นหัวหน้าพรรคหรือว่าตัวแทนพรรคก็ขึ้นจับฉลากตามลำดับทางกลางเสียงเชียร์ของผู้ติดตามแล้วก็สนับสนุนแต่ละพรรคนะคะโหลั่นสนั่นห้องกันเลยทีเดียวค่ะโดยพรรคใหญ่นะคะต่างก็ได้เลข2ตัวค่ะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคค่ะหัวหน้าพรรคเป็นตัวแทนจากพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะจับฉลากได้เบอร์22ค่ะคุณอนุทินค่ะเดี๋ยวคนต่อไปคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคนนี้ก็เดี๋ยวจับได้เลขตัวเดียวนะพี่ก้องเป็นพรรคเดียวเป็นพรรคเดียวที่จับได้เลขตัวเดียวนะคะเรียกว่าเป็นพรรคใหญ่พรรคเดียวดีกว่าใช่ได้เลข7นะคะนี่คือคุณน็อตนะฮะคุณน็อตค่ะส่วนคุณว่าของเขาฮะค่ะส่วนคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคก็เป็นตัวแทนชาติไทยพัฒนานะคะจับได้หมายเลข18ค่ะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะนี่ค่ะคุณอนุทินนะคะตอนแรกก็เคร่งเครียดอยู่นะเพราะว่าเลข2ตัวทั้งนั้นเลยค่ะไปมาพอลูกบอลเปิดเท่านั้นแหละค่ะใบหน้าก็เปื้อนรอยยิ้มไปเลยได้เลข7นะคะคนนี้เห็นไหมฮะยิ้มเลยสุดยอดไปเลยนะคะเป็นคนเดียวเลยจากไหนมานะฮะใช่เขาบอกว่าเป็นเลขนำโชคเขาเลยนะคะนี่ค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะหัวหน้าพรรคเป็นตัวแทนชาติไทยพัฒนาค่ะคนนี้จับได้หมายเลข18แหมควงพี่สาวมาด้วยนะคะก็เป็นเลขที่เรียกว่าเป็นขวัญใจของสายรักสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะคะจากไปด้วยรอยยิ้มเหมือนกันอีกคนนึงนะคะส่วนคนต่อไปค่ะเป็นคนนี้เลยนะคะคุณชลน่านสีแก้วนะคะหัวหน้าพรรคตัวแทนพรรคเพื่อไทยนะคะได้เบอร์2ตัวไปเหมือนกันค่ะพี่ก้องเบอร์29ครับถูกต้องซึ่งก็ต้องทำมือกันยากหน่อยนึงแต่ก็ทำได้นะฮะนิดนึงยากมากเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็คุยกันเหมือนกันเอ๊ะพอออกมาแล้วจะทำเลขทำมือกันยังไงเนาะเป็นสัญลักษณ์เนาะค่ะต่อไปค่ะเป็นพรรคก้าวไกลค่ะหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธานะคะเป็นตัวแทนพรรคได้หมายเลข2ตัวอีกแล้วค่ะเป็นเลข31ค่ะครับสุดยอดไปเลยคนนี้มาด้วยรอยยิ้มนะแล้วกองเชียร์ก็ค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์มากค่ะข้างนอกจากการสังเกตการนะคะคุณพิธาเนี่ยกองเชียร์ก้าวไกลเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าโอ้โหโหร้องดีใจใช่คีเรียทีฟเป็นสุดยอดเหมือนกันค่ะครับไปที่คุณกรจติกวนิชนะคะคนนี้ก็ได้เบอร์14นะคะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคเป็นตัวแทนประชาธิปัตย์นะคะได้เบอร์26ไปค่ะส่วนพลเอกประวิตรค่ะหัวหน้าพรรคเป็นตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐก็ได้เบอร์37ค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าในคุณกรนะคุณกรครับคุณกรได้เบอร์14นะครับบอกเลยว่ายินดีมากเพราะว่าตรงกับวันเลือกตั้งพอดีค่ะครับ14พฤษภาคมถูกต้องเลยฮะจำง่ายมากครับชาติไทยพัฒนากล้าค่ะซีลเบอร์14ไปชาติพัฒนากล้าขออภัยค่ะนี่คุณจุรินทร์นะคะดูของคิวคุณจุรินทร์ดูครับอันนี้คือลูกบอลใกล้หมดแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ค่ะก็นี่คุณเอกประวิตรก่อนคนนี้เป็นที่น่าจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรเดินคล่องแคล่วคล่องแคล่วมากวันนี้ใจบันดาลแรงของจริงใจบันดาลแรงของจริงใช่ค่ะวันนี้ก็เลข2ตัวอีกแล้ว37ค่ะอย่างที่บอกครับครับก็นะฮะก็เห็นจากการบรรยากาศการจับสลากแล้วนะครับก็ภายหลังเนี่ยการจับสลากได้เบอร์พักครับทางบรรดาแกนนำพักต่างๆนะฮะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับแล้วก็แสดงสัญลักษณ์ตามเบอร์ที่จับได้อย่างที่บอกว่าพอเลขเยอะเนี่ยแสดงสัญลักษณ์ยากนะครับทั้งนี้ครับเลขดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกจะมีโอกาสว่าอาจจะมีการขยับขึ้นลงเพราะว่าต้องตรวจคุณสมบัติของพรรคก่อนแต่ว่าล่าสุดยืนยันแล้วนะฮะจากกกต.นะว่าจะใช้เลขนี้แหละฉะนั้นคือทุกคนก็จำเลขที่จำเลขพรรคเอาไว้ว่าท่านชอบพรรคไหนพรรคอะไรแล้วก็จำเลขไว้ครับว่าเลขพรรคไม่เปลี่ยนแล้วนะครับและคาดว่านะฮะทางพรรคเองก็จะรีบโปรโมทเบอร์พรรคแล้วก็เบอร์ผู้สมัครเต็มพืชตามถนนแน่นอนแน่นอน